กองทัพเรือสหรัฐอัดงบ150ล้านเหรียญโครงการฮีเลียสปืนใหญ่เลเซอร์ติดเรือรบกองทัพเรือสหรัฐได้ตกลงทำสัญญามูลค่า150ล้านเหรียญว่าจ้างบริษัท Lockheed Martin ให้สร้างปืนใหญ่เลเซอร์2กระบอกโดยมันจะมีกำลังสูงถึง150กิโลวัตต์โดยมีกำหนดส่งมอบปี2020โดยอาวุธเลเซอร์นี้มีชื่อเรียกว่า LAWS ย่อมาจาก Laser Weapon System แต่สำหรับโครงการปืนใหญ่เลเซอร์ที่กองทัพเรือสหรัฐสั่งทำในครั้งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Helios มาจากภาษาอังกฤษว่า High Energy Laser and Integrated Optical Dazzler with Civilian และนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีปืนเลเซอร์ใหญ่ที่ใช้เพื่อการต่อสู้จริงประจำการบนเรือรบของกองทัพปืนใหญ่เลเซอร์นี้กระบอกแรกจะตั้งติดตั้งบนเรือพิฆาต USS Alec Berg DDG 51ส่วนปืนใหญ่เลเซอร์กระบอกที่2จะถูกนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ทดลองทางการทหาร White Sand Missile Range เป้าหมายของฮีเลียสนั้นก็เพื่อการใช้งาน3ประการอย่างแรกคือใช้เพื่อการต่อสู้สำหรับฮีเลียสเป็นเลเซอร์ซึ่งมีกำลังการยิงสูงสุดถึง150กิโลวัตต์นั้นจะสามารถยิงลำแสงที่มีกำลังสูงทำให้สามารถยิงมอเตอร์ของเรือเล็กระเบิดจนไม่อาจเคลื่อนที่ได้หรือกระทั่งแม้ต้องการว่าจะทำการสอยโดรนให้ร่วงก็ย่อมทำได้เช่นกันอย่างแม่นยำส่วนวัตถุประสงค์การใช้งานของเลเซอร์อย่างที่2ของฮีเลียสคือใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเฝ้าระวังและทำการเก็บข้อมูลลาดตระเวนโดยระบบนี้จะใช้งานร่วมกับระบบขีปนาวุธแบบนำทางด้วยเรดาร์ชื่อว่า Aegis AEGIS ซึ่งระบบ Aegis นี่เป็นระบบมาตรฐานของเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐและวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างที่3ของ Helios คือใช้ลำแสงเลเซอร์กำลังงานต่ำเพื่อรบกวนการทำงานของระบบเซ็นเซอร์หรือกล้องถ่ายภาพของโดรนหรือรบกวนการทำงานของเรือลำอื่นโดยไม่มีเป้าหมายเพื่อการทำลายเป็นไปเพื่อการรบกวนเท่านั้นอย่างที่ว่าข้อดีของปืนเลเซอร์ที่สำคัญก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กระสุนจริงหรือยิงขีปนาวุธแล้วต้นทุนที่ใช้สำหรับการยิงปืนใหญ่เลเซอร์แต่ละครั้งนั้นประหยัดกว่ากันมากว่าได้เลยว่าต้นทุนการใช้งานหลักๆของปืนเลเซอร์ปืนใหญ่เลเซอร์นี้นั่นก็คือต้นทุนทางพลังงานที่ใช้เพื่อในการยิงลำแสงนั่นเองอีกทั้งการยิงปืนเลเซอร์ใหญ่แต่ละครั้งก็ยังทำได้รวดเร็วกว่าด้วยสำหรับโครงการฮีเลียสนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะมีอาวุธเลเซอร์ในกองทัพสหรัฐก่อนหน้านี้ Lockheed Martin ก็ได้สร้างปืนใหญ่เลเซอร์กำลังยิงถึง60กิโลวัตต์สำหรับติดรถถังให้กับกองทัพบกสหรัฐและก็ยังมีปืนเลเซอร์ใหญ่กำลังยิง30กิโลวัตต์ซึ่งได้ทดสอบไปตั้งแต่ปี2014ได้ติดตั้งทดสอบการยิงอยู่บนเรือยกคนขึ้นบก USS Ponce LPD 15มาด้วยแล้วในข่าวก็กล่าวว่าทั้งนี้หากผลการทดสอบการใช้งานฮีเลียสออกมาดีกองทัพเรือสหรัฐก็พร้อมจะอัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 942.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อบริการซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมและยังมีการสั่งปืนใหญ่เลเซอร์เพิ่มเติมอีกด้วยจบข่าวสวัสดีครับ